เพื่อนๆเคยสังเกตไหมว่าในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านทำไมคนไทยถึงรักคนพม่าขอบคุณที่พูดแทนครับไม่มีประเทศเธอประเทศเดียวก็ไม่ตายหรอกเออแค่นี้แหละแล้วทำไมคนพม่าเกือบ2ล้านกว่าคนถึงย้ายถิ่นฐานมาทำงานที่ประเทศไทยวันนี้ SPY มีเหตุผลที่คนไทยรักคนพม่ามากกว่าเพื่อนบ้านแล้วทำไมพม่าถึงรักเมืองไทยมาหาคำตอบกัน 1. คนพม่าส่วนใหญ่ไม่ได้รังเกียจคนไทยไม่เคยเคลมสิ่งใดของคนไทยเป็นของตนเองอะไรที่ได้ไปจากอดีตก็จะบอกว่าเป็นของโยเดียเช่นขนโยเดียซึ่งมันก็แตกต่างจากเพื่อนบ้านที่มักจะกล่าวหาไทยเสมอว่าขโมยวัฒนธรรมของตนมาไม่ว่าจะเป็นทั้งวัดทั้งดนตรีทั้งโขนแม้กระทั่งกล่าวถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงของไทยว่าจริงๆแล้วเป็นคนของชาติตนเองฮะที่เด็ดสุดนั้นก็คือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไทยมีประเด็นกับเพื่อนบ้านเดินเพื่อนบ้านกล่าวหาจนเกิดสงครามออนไลน์กันเลยทีเดียวบัวขาวอ่ะจริงๆแล้วบัวขาวเป็นคนกัมพูชาแต่เขาไม่ยอมรับไม่มีประเทศเธอประเทศเดียวก็ไม่ตายหรอกเออแค่นี้แหละซึ่งณตอนนั้นก็ได้มีชาวพม่ากลับออกมาอัดคลิปขอบคุณประเทศไทยที่เป็นที่พึ่งให้แก่คนพม่าขอบคุณประเทศไทยที่ทำให้คนพม่าหลายล้านครอบครัวมีบ้านมีรถส่งเงินให้ครอบครัวทำเอาคนไทยใจฟูกันเลยทีเดียวผมขอเป็นตัวแทนชาวพม่าทุกๆคนที่ได้ทำงานที่ประเทศไทยครับขอบคุณประเทศไทยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับประเทศไทยแล้วก็ถ้าไม่มีประเทศไทยเนี่ยคือแย่มากแย่ที่สุดแย่เหมือนกันค่ะแย่สุดๆเลยเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณประเทศไทยมากๆเลยแล้วก็ผมเพราะว่ามีช่องทางเดียวที่ผมได้ขอบคุณที่ผมได้ระบายความรู้สึกในใจที่มีต่อประเทศไทยก็เลยมีติดต่อนี่แหละต้องขอบคุณติดต่อด้วยครับต้องขอบคุณคนที่รับผมต้องขอบคุณคนที่แบบหวานดีกับผมแล้วก็ต้องขอบคุณประเทศไทยอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณครับ2. คนพม่าไม่ใช้ความเจ็บปวดทางประวัติศาสตร์สอนลูกหลานซึ่งก็จะสอนปรับปรุงจดจำมันก็ต่างจากเพื่อนบ้านที่จะคอยตอกย้ำแผลเก่าสอนให้มีแต่ความเจ็บปวดไม่ยอมเดินหน้าซึ่งคนพม่า ก็ต่างจากคนไทยที่ไม่ค่อยได้รับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์การลบกับไทยซึ่งตามตำรับประวัติศาสตร์ของพม่านั้นเขาจะเน้นไปในการศึกษาเกี่ยวกับยุคล่าอาณานิคมที่อังกฤษมาล่าอาณานิคมในพม่าที่เหลือหน่อยก็จะสอนมุ่งเน้นไปในเรื่องยุคเปเลนองส่วนประวัติศาสตร์ไทยรบกับพม่าเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกมุ่งเน้นเท่าไหร่ต่างจากคนไทยที่มุ่งเน้นเรื่องนี้แบบสุดๆ 3.ไม่ว่าสถานการณ์ในเมียนมาโดยเฉพาะในรัฐต่างๆจะไม่สงบแต่ความสบายใจนั้นก็คือไม่ต้องกังวลว่าจะเจอกับระเบิดหรือระเบิดที่ยังไม่ได้แตกเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีระเบิดฝังอยู่ตามชายแดนสี่แรงงานพม่าอดทนกว่าจงรักภักดีมากกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าแรงงานเพื่อนบ้านอื่นๆซึ่งจะคอยหาเรื่องกับคนไทยอยู่เสมอที่แกลงจังหวัดระยองวัยรุ่นกุนขแมหรือวัยรุ่นกัมพูชาเหิมเกริมจริงๆบนแผ่นดินไทยนะฮะใช้ปืนยิงปาระเบิดแล้วก็ใช้มีดฟันวัยรุ่นไทยบาดเจ็บสาหัสแฮ่พม่าหรือเมียนมามีปัญหาทางชายแดนกับไทยน้อยกว่าเช่นพม่ากับไทยไม่ได้มีข้อพิพาทข้อเสียเปรียบด้านชายแดนกับพม่าไม่เหมือนกับเพื่อนบ้านที่มีการอ้างสิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นกรณีเขาพวิหารหรือแม้กระทั่งล่าสุดพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชา
6สาเหตุที่คนพม่าเข้ามาทำงานที่ไทยหลักๆนั้นก็คือสถานการณ์ที่เมียนมาศาสนาภาษาลักษณะชาติพันธุ์ความสะดวกในการเดินทางจำนวนงานที่รองรับที่ประเทศไทยวัฒนธรรมระบบในประเทศไทยหลายๆอย่างก็รองรับภาษาพม่าทั้งธนาคารโรงพยาบาลแถวที่มีคนพม่าเยอะเรียกได้ว่าหน่วยงานไทยพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนอยู่เสมอทำให้คนพม่าปลื้มใจสุดๆที่เห็นว่าบริเวณนั้นมีภาษาของตนอยู่ซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงว่าหน่วยงานไทยไม่ทิ้งคนพม่าแน่ๆ 7. ทัศนคติของคนพม่าที่มีต่อคนไทยแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงประเทศพม่าหรือคนพม่าคนไทยหลายๆคนก็จะรู้สึกถึงทัศนคติที่ไม่ค่อยดีเนื่องจากประวัติศาสตร์ของไทยนี่แหละสอนมาตั้งแต่เด็กๆว่าไทยกับพม่าคือรบกันนะซึ่งในทางกลับกันแล้วปัจจุบันคนพม่าไม่รู้สึกแบบนั้นกับประเทศไทยและคนไทยเลยจากแอดที่ได้หาข้อมูลมาเนื่องจากว่าพม่ามีการสอนประวัติศาสตร์ที่มุ่งเน้นยุคละอาณานิคมส่วนการรบกับไทยก็ไม่ได้มุ่งเน้นอะไรขนาดนั้นซึ่งคนพม่ามองคนไทยดีมากๆไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือแม้กระทั่งคนพม่ามองรัฐบาลไทยในเชิงที่ค่อนข้างดีมากมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอดเคารพซึ่งกันและกันไม่ได้ออกไปแนวอิจฉาหรือหมั่นไส้แต่อย่างใดได้ดูแลซึ่งกันและกันนะครับยามเจ็บป่วยได้ไข้เราดูแลเขาเราจะได้ใจแล้วก็ได้คนมาทำงานในช่วงที่เราหายไปเขาก็กับเราก็จะอยู่กันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันและที่สำคัญถึงแม้ว่าประเทศรอบข้างจะนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันแต่ทว่าคอมมูนิตี้หรือชุมชนของคนพม่าที่อยู่เมืองไทยชอบทำบุญสุดๆเราจะเห็นได้จากสื่อโซเชียลอยู่บ่อยๆที่คนพม่าชอบแต่งตัวสวยๆและหล่อร่วมปัจจัยทำบุญที่วัดเสมอแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้แน่นอนว่าคลิปนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื่องจากว่าเนื้อหาบางส่วนเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นอยากให้ SPY ทำมุมมองของคนชาติไหนต่อคนชาติไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์และที่สำคัญท็อปคอมเมนต์อาจจะเป็นคอนเทนต์ต่อไปของ SPY ก็ได้และเจอกันคลิปหน้ามิงกะลาบ้า